และอีกหนึ่งความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเราอัปเดตข่าวเรื่องนี้กันแทบทุกวันนะครับเพื่ออยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็หลายคนน่าจะกำลังสนใจอยู่ก็คือการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั่นเองครับหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการดิจิทัลขึ้นเพื่อที่จะพิจารณากรอบการทำงานแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีการประชุมนัดแรกภาคเอกชนเขาก็มีความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าจริงๆรัฐควรจะพิจารณาแจกเฉพาะกลุ่มเพื่อความคุ้มค่าของเงินงบประมาณครับน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับผู้ที่มีอายุ16ปีเป็นขึ้นไปครับรวมประมาณ56ล้านคนคาดว่าใช้งบประมาณ 560,000 ล้านบาทมีมุมมองที่น่าสนใจจากนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ระบุว่าหากแจกให้กับกลุ่มผู้ที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจริงจะประหยัดงบประมาณที่นำไปใช้ในส่วนอื่นที่จำเป็นมากกว่าเช่นการบริหารจัดการน้ำต่างๆครับสำหรับความเหมาะสมหรือกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นประเมินในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เคยใช้เป็นตัวกลางส่งมอบความช่วยเหลือให้กับประชาชน40ล้านคนแต่จำนวนจริงรัฐบาลยังต้องเข้าไปประเมินตัวเลขเชิงลึกอีกครั้งหากอ้างอิงตัวเลข40ล้านคนก็เท่ากับว่าแทนที่จะให้ความช่วยเหลือทั้ง56ล้านคนก็จะช่วยเพียง40ล้านคนเท่านั้นประหยัดงบประมาณที่ต้องช่วยเหลือคนที่ไม่ได้เข้าข่ายต้องการความช่วยเหลือได้ถึง16ล้านคนซึ่งทางด้านของคุณสนั่นเองก็บอกว่าตัวคุณสนั่นเองเนี่ยไม่ได้ต้องการอยู่แล้วเป็นต้นนะครับค่ะคุณสนั่นพูดระหว่างที่มีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะคุณสนั่นเองเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการซึ่งรวมถึงคนข้างๆคุณสนั่นด้วยที่เป็นนายกสมาคมธนาคารไทยแล้วก็เป็นทางด้านของภาคผลิตก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแปลว่าถ้าหากว่าให้ทุกๆคนเนี่ยก็อาจจะเปลืองงบประมาณได้นะคะลองถามความเห็นคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะครับที่ติดตามผ่านทาง YouTube ใน Facebookคอมเมนต์มาสิครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้อยากได้หรือเปล่าหรือว่าควรจะมีการแจกเฉพาะกลุ่มด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวในวงประชุมคณะทำงานดิจิทัลวอลเล็ตครับซึ่งก็มีแนวคิดยืมเงินสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารออมสินมาใช้กับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยครับทางด้านของนายกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เดินทางมาประชุมมอบนโยบายผู้บริหารธนาคารออมสินโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งวาระงานอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่จะชี้แจงว่าคือเมื่อวานนี้ที่เข้าไปเนี่ยนะครับก็มอบหมายให้ธนาคารออมสินขยายขอบเขตแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยไม่ได้มีการพูดถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัลแต่ก็ได้ชื่นชมผู้บริหารธนาคารที่มีหนี้เสียในระดับต่ำและสภาพคล่องส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นจาก 4,000 ล้านบาทเป็น 50,000 ล้านบาทในช่วง4ปีที่ผ่านมาแม้สนับสนุนโครงการพักหนี้แล้วก็เสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตโควิด-19 ก็ตามครับค่ะอย่างหนึ่งที่คณะกรรมการดิจิทัลจะต้องมีการพิจารณากันก็คือแหล่งที่มาของเงินที่จะมาใช้ในโครงการการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนี้นะคะเชื่อว่าน่าจะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะปี2567ก็ยังคงเป็นช่วงเวลาเดิมวันเดิมนะคะที่รัฐบาลบอกว่าจะมีการแจกเงินให้กับประชาชนตามนโยบายที่ได้มีการหาเสียงเอาไว้แล้วก็มีความต้องการอย่างมากเลยที่จะต้องฟื้นเศรษฐกิจเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงต้นปีหน้านะคะ